ถ้าหากว่าปล่อยปะละเลยเด็กๆอ่ะนะไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังพออันตรายเกิดขึ้นกับเด็กได้แต่ว่าเด็กเป็นผ้าขาวเนาะตอนเด็กๆก็น่ารักค่ะโอ้ยญาติพี่น้องเราก็เลี้ยงเขามาอย่างดีเนาะแต่โตมาเด็กบางคนกลายเป็นว่าทำไมไม่เอาอ่าวเลยเนี่ยไม่เอางานเอาการเลยและแถมยังเป็นทาสยาบ้ายาเสพติดอีกเหมือนกับผู้ชายคนนี้ค่ะพอโตเป็นหนุ่มขึ้นมาปุ๊บอ้าวติดยาเสพติดไถตังแม่แม่ไม่ให้เพราะรู้ว่าให้ลูกต้องเอาไปซื้อยาบ้ากลายเป็นว่าจะไปเตะแม่ค่ะป้าค่ะเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆอ่ะเข้ามาห้ามเพราะว่าแม่ของผู้ชายคนนี้ก็คือน้องสาวของป้าใช่ไหมคะสุดท้ายป้าโดนทั้งเตะทั้งต่อยเลือดกลบปากดูคลิปนี้ค่ะกูเรียกมาเท่าไหร่ให้ดิจะเท่าไหร่มันไม่เห็นกับกูติดหรอกมึงนี่ตายดีปะพอแล้วมาไปหรอตำรวจมึงจะยุ่งได้ปะกูอยากรู้มึงคือกันบักเกิดมามึงยังบ่ฮู้อีกบักขยะสังคมมึงสภาพกับคนอื่นปะฮะคนจังมึงต้องเจอกูเนี่ยบักถ้ากูมีปืนน่ะบอกมึงไม่ได้ยุ่งโดนปะนี่โอ้ยคุณป้าคือเหลืออดจริงๆจังหวะตอนที่ด่าแต่โดนเตะไปแล้วนะโดนเตะกระโดนต่อยแล้วอ่ะด่าหลานเป็นชุดเลยด่าหลานเหมือนสำนึกผิดไม่ทันอ่ะเสียงเขาเงียบมากแล้วสุภาพขึ้นมาทันทีไม่ทันแล้วอ่ะลงไม้ลงมือกับแม่ตัวเองกับป้าตัวเองที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแบบนี้เขาไม่ไหวจะทนโทรแจ้งตำรวจให้มาจับเลยค่ะคือญาติก็บันทึกคลิปเอาไว้ค่ะตอนที่คุณจินดาการค่ะอายุ54ปีกำลังต่อว่าหลานชายของตัวเองอนุเทพอายุ21ปีแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ไม่เอาทำงานทำการอะไรได้ๆค่ะวันๆขอแต่ตังไปเสพยาคือหลานชายคนนี้เมายาบ้าไงแล้วก็พยายามทำร้ายแม่ตัวเองซึ่งก็เป็นน้องสาวของคุณจินดาการใช่ไหมคะพอเธอไปห้ามอ่ะก็จะทำร้ายเธอด้วยอ่ะแล้วก็เตะแล้วก็ต่อยเธอจนกระทั่งเธอปากแตกแล้วเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะพยายามทำร้ายกันแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยประชาอุทิศ27ทุ่งครุกรุงเทพมหานครค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่พบว่าตำรวจก็คุมตัวของนายอนุเทพอะไปแล้วแหละจุดเกิดเหตุเห็นบอกว่าเป็นอาคารลักษณะ2ชั้นนะคะเขาก็จะแบ่งซอยเป็นห้องให้เช่าเราถามคุณสุนีคุณสุนีเป็นใครเป็นแม่ของอนุเทพค่ะแล้วเป็นน้องสาวของคุณจินดาการบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี่เองลูกชายแม่นะมาขอเงินแม่ไม่ให้เพราะแม่รู้ให้ไปเขาก็ไปซื้อยาเสพติดมาเสพเลยมีปากเสียงกันพี่สาวอ่ะอยู่ชั้น2ได้ยินก็เลยลงมาช่วยเธอหลังจากนั้นก็เถียงกันกับลูกชายลูกชายลงมือทั้งเตะทั้งต่อยพี่สาวอ่ะจนบาดเจ็บเลยอ่ะจากนั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยห้ามแล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาจับกุมลูกชายไปซะครับเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครับ มันเคยเกิดมาแล้ว3วันก่อนคุณป้าบอกคุณแม่บอกเคยถูกลูกชายทำร้ายเบ้าตานี่คือเขียวเลยนะนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้ลูกทำกับแม่เหตุเหมือนเดิมเมายาคลั่งแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยังเอาขวดมาเกลี้ยงใส่หน้าต่างบ้านตรงข้ามกระจกมันเกล็ดแตกไปเลยนะครับแล้วความซวยตกกับใครตกกับแม่ก็ต้องหาเงินไปชดใช้ค่าเสียหายชาวบ้านเขายังเคยก่อเหตุทุบรถชาวบ้านแถวนี้เสียหายเข้าไปอีกคือแม่บอกไม่มีปัญญาจะหาเงินมาใช้เขาได้แล้วครั้งนี้ก็ยังมาทำอีกนะครับสิ่งหนึ่งที่แม่ผมเชื่อว่าประโยคนี้ไม่อยากจะพูดเลยแต่เธอต้องพูดออกมาคืออยากจะให้ติดคุกนานๆลูกนะฮะอยากให้ติดคุกนานๆจะได้ดัดนิสัยมันไม่อยากส่งไปบำบัดด้วยแล้วส่งไปปุ๊บกลับมา3วันเสพยาเหมือนเดิมฟังดูครับเราก็รู้ว่ามึงนี่นะล้างผ่านเอาแต่เงินขอแต่เงินใช่ไหมเขาก็น่าจะถีบอะแล้วป้าเขาก็ล้มป้าเขาก็เสียใจใช่ไหมว่าทำไมหลานเขาแต่ว่าเขาก็โดนบ่อยแล้วนะพี่สาวหนูอะเขาก็โดนบ่อยนะทุบรถเขาแต่ว่าเขาก็แจ้งเหมือนกันตำรวจก็ไม่ทำอะไรเขาก็บอกว่าสุดท้ายก็ให้แม่เหมือนให้แม่รับผิดชอบไปทุบรถเขาแม่ก็รับผิดชอบแล้วแม่ไม่ถ้ามันไปเผารถเขาแม่จะรับผิดชอบได้ยังไงใช่ไหมก็นี่แหละยังข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง